คลังข้ามีเงินข้ามีเงินข้าจะซื้อใครก็ได้ข้าอยากได้แชมป์แชมป์เป็นของข้าแชมป์ของข้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาเจอกันแล้ววันนี้ขยันอัพคลิปชิบหายเลยคลิปเยอะมากอ่ะนะก็เอาประเด็นข่าวสารมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมเนาะก็ล่าสุดนะตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมว่าเริ่มท่าเรือการท่าเรือ FC นะสโมสรไทยลีกนี่แหละจะคลั่งกันไปใหญ่ละคุ้มคลั่งกันไปใหญ่ละสงสัยกระสันแชมป์กระสันแชมป์อย่างหนักเลยเนี่ยซื้ออาวุธซื้ออะไรนะซื้ออาวุธมาเก็บไว้เยอะมากอะตอนนี้ซื้อพวกนักเตะบิ๊กเนมที่รู้จักกันทั้งไทยทั้งต่างชาติอะไรเงี้ยก็มาเยอะละโอ้โหซื้อมาอัดมาออกันอยู่ตรงเนี้ยตรงท่าเรือเนี้ยคือมันเป็นเหมือนยุคนึงนะยุคนึงของเมืองทองอะที่แห่ซื้อพวกบิ๊กเนมเข้ามาในทีมอะอย่างนั้นเลยนะคืออีรอบเดียวกันเลยอีรอบเดียวกับเมืองทองยุคก่อนหน้านี้ที่แบบว่าซื้อนักเตะบิ๊กเนมอัดเข้ามาอัดเข้ามาเต็มทีมเลยแล้วก็สุดท้ายอะระยะยาวอะก็ผลงานก็ไม่ได้เท่าที่ควรอะลงทุนไปเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะคือตอนเนี้ยวันนี้นะมีข่าวนะมีข่าวลือหรือเปล่าหรือว่าข่าวจริงไม่รู้นะครับอันนี้มีข่าวแพร่ๆมานะแพร่ๆมาคือสื่อยักษ์ใหญ่หรือว่าสื่อในไทยอะก็ออกข่าวเรื่องนี้กันหลายสื่อเหมือนกันนะข่าวแรกคือเป็นนักเตะจากทีมชาติปานามานะทีมชาติปานามานะก็มีข่าวนะมีข่าวกับท่าเรือนะครับผมบอกว่าก็เป็นอะไรนะชื่อว่าเรอันโรนันโดนะชื่อว่าโรแลนโดแบ็กเบิร์นโรแลนโดแบ็กเบิร์นเป็นกองหน้าชาวปานามานะทีมชาติปานามานะครับผมเตรียมย้ายมาหากินในศึกโตโยต้าไทยลีกนะครับหลังจากที่ประธานสโมสร The Strongest นะครับต้นสังกัดทีมในลีกโบลิเวียนะครับออกมายอมรับว่าหัวหอกรายนี้กำลังจะโบกมืออำลาทีมเพื่อไปค้าแข่งยังประเทศไทยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะครับแบ็กเบิร์นตกเป็นข่าวหนาหูว่ากำลังจะย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยโดยเป้าหมายคาดการว่าน่าจะเป็นสโมสรการท่าเรือ FC นะครับโดยล่าสุดนะครับลิคาโดเอลาโนนะครับประธานสโมสร The Strongest นะครับเป็นสโมสรในโบลิเวียนั่นแหละออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวในขณะที่ไปเยือนหาดโคปาคาบานานะครับผมในบราซิลนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งที่โรลันโดนะครับต้องย้ายทีมนะครับมันคือสิ่งเลวร้ายนะครับเลวร้ายสำหรับเราแต่ตอนนี้ผู้จัดการทีมก็มีการปรึกษาหารือกันถึงการหาผู้เล่นมาทดแทนนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นทางฝั่งเขาเนาะที่เขาแบบว่าอำลาแต่เขาน่าจะมีวงไหนไม่รู้ก็มีข่าวอะมีสื่อใหญ่อย่าง Fox Sports นะก็ออกข่าวเรื่องเนี้ยว่ากองหน้าชาวปานามาทีมชาติปานามาจะมาท่าเรือนะครับก็ประวัติคร่าวๆของโรแลนโดนะครับแบล็กเบิร์นนะวัย29อายุ29ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับและปีกนะครับผ่านประสบการณ์ด้านการค้าแข่งมาแล้วอย่างน้อยอย่างโชคชนนะครับทั้งในบ้านเกิดปานามาเปรูสโลวาเกียคอสตาริกาและล่าสุดก็เดอะสตองเกรสนะครับโดยทำไป20ประตูนะครับช่วยทีมจบรองแชมป์นะครับพร้อมคว้าดาวซันโวสูงสุดในลีกโบลิเวียนะครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะเว้ยเฮ้ยก็ใช้ได้นะใช้ได้นะที่พูดมานะลีกเปรูลีกสโลวาเกียลีกปานามาอันดับแรงกิ้งก็สูงกว่าเรานะพูดถึงนะนะครับผมเป็นดาวซันโวของ
ก็เป็นดาวซันโวในลีกโบลิเวียเมื่อฤดูกาล2018ที่ผ่านมานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังติดทีมชาติปานามานะครับตั้งแต่ U21 นะครับจนถึงชุดใหญ่นะครับก่อนที่จะหลุดออกจากทีมเมื่อช่วงฟุตบอลโลก2018ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เคยติดชุดทีมชาตินะนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับโรลันโดนะโรลันโดแบล็กเบิร์นนะครับผมแล้วก็มีอีกตั้งแต่อีกรายหนึ่งเป็นนักเตะสัญชาติไทยโอเคครับก็เป็นเจนรบสำเภาดีนะครับก็อำลาตราด FC ไปแล้วนะครับผมเตรียมเปิดตัวใหม่นะครับท่าเรือนะครับลุยศึกไทยลีกเล็ก2นั่นเองนะครับผมเนี่ยครับผมทางข่าวของมติชนก็ออกข่าวนี้นะเจนลบสำเภาดีกองหน้าวัย24ปีเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายมาเล่นให้กับสิงห์เจ้าท่านะครับการท่าเรือ FC ในช่วงเล็ก2น้ำหลังจากที่หมดสัญญายืมตัวจากสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับไปเล่นให้กับช้างขาวเจ้าเกาะนะครับตราด FC ครับในเล็กแรกที่ผ่านมานะครับเจนรบสำเภาดีนะครับลงสนามให้กับตราด FC ไปแล้ว14นัดนะครับใช้เวลาลงเล่นไป 1,154 นาทีเนี่ยก็ได้มีแมตช์ฟิตแหละนะแมตช์ฟิตก็ได้ลงอยู่ได้ลงสม่ำเสมอนะในลีกนะครับโดยยิงไป3ประตูนะครับก่อนหมดสัญญายืมตัวแล้วนะครับและเตรียมที่จะย้ายมาเล่นให้กับต้นสังกัดใหม่เป็นการท่าเรือ FC นะครับช่วงเล็ก2ครับโดยเหลือเพียงแค่การเปิดตัวเท่านั้นนะครับผมในข่าวของเมนเจอร์ออนไลน์หรือว่าผู้จัดการออนไลน์อ่ะเขาบอกว่าลือหนักเจ้าสิงห์เจ้าท่านะครับทุ่มเงิน8หลักคว้าเจนลบ8หลักเลยเหรออันนี้เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะก็ความเคลื่อนไหวนะครับในตลาดซื้อขายในเล็กที่2ของศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2019ล่าสุดนะครับข่าวลือหนาหูนะครับก็บอกว่าสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เตรียมทุ่มเงิน8หลักราว10ล้านบาทเลยนะกระชากเจนรบสำเภาดีนะครับมาร่วมทัพนะครับ10ล้านก่อนหน้านี้ก็ธนบูรณ์นะก็ไม่รู้อ่ะแพงอ่ะนะคือไม่รู้ว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะการท่าเรือนี่เอาก็รวยนะรวยนะผมว่านะครับมาดามแป้งหรือว่าการท่าเรือนะครับผมว่านะเอาเงินน่ะทุ่มกับโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรก่อนดีกว่าไหมอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะอะคาเดมี่การท่าเรืออ่ะลงทุนไปเลยเทคโนโลยีต่างๆนี่แม่งระยะยาวอ่ะแน่นอนแล้วก็สนามจะขยับขยายหรือว่าสร้างให้ได้มาตรฐาน AFC อะไรก็ว่าไปอย่างสนามอย่างราชบุรีอย่างก็ได้อย่างบุรีรัมย์อย่างก็ได้อย่างนั้นก็ได้ผมว่าถ้าเงินเยอะนะเอาเงินตรงเนี้ยไปพัฒนาโครงสร้างตรงเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่าตอนนี้มันเหมือนตอนนี้ผมดูนะท่าเรือซื้อบิ๊กเนมมาเยอะมากเลยจนตอนนี้มันแออัดกันหมดอะแบบว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยจะคือตอนนี้เซอร์เด็ดอะปวดหัวนะไม่รู้จัดตัวยังไงนะก็เงินก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยนะก็อย่างตัวอย่างที่เคยเห็นมาอย่างช่วงมียุคนึงที่เมืองทองเขาอะซื้อทีมชาติมาอ่ะยุคนั้นโอเคเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าระบบเป็นชุดเดียวกับที่ซิโก้เขาทำทีมพอดีอ่ะมันเข้าขากันก็มาทำก็เหมือนมาม่ากึ่งสำเร็จรูปอ่ะใช้เงินซื้อมานะซื้อมาให้ครบไอเทมแค่นั้นเองนะให้ครบไอเทมแล้วก็เล่นแต่ถามว่าการยืนระยะหรือว่าระยะยาวอ่ะจะไหวไหมใช่ไหมถ้าสมมุติว่าโรยราไปอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวทดแทนหรือว่าดันขึ้นมาหรือว่ามีเยาวชนผมถึงบอกไงว่าสโมสรหลายๆไทยหลายทีมาเอาเงินไปทุ่มกับเยาวชนบ้างนะครับมันจะมีตัวเลือกตัวอะไรนะตัวเลือกเยอะขึ้นแล้วก็มันเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลไทยไปด้วยทีมชาติก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นมีเด็กไทยที่พัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยสโมสรในไทยอ่ะบ้าซื้อนักเตะต่างชาติกองหน้านักเตะต่างชาติจนตอนเนี้ยนักเตะไทยสูญพันธุ์แบบว่าตัวรุกอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเล่นทีมชาติอ้าวก็หา
มันหาตัวเลือกยากไงแล้วก็มันเป็นปัญหาแบบโดมิโนเลยนะแบบว่าคือเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมไปสังเกตพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทีมชาติอังกฤษเป็นไงอ่ะเคยได้แชมป์ยูโรเคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกย้อนหลังไปกี่ปีอ่ะก็ไม่เคยผ่านเข้ารอบชิงรอบอะไรสักทีอ่ะนะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันเป็นลีกที่เป็นธุรกิจไงมันไม่ได้แบบว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่จะดันนักเตะก็ดูสิครับนักเตะดังๆนักเตะบิ๊กเนมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะต่างชาติที่นำเข้ามาทั้งนั้นแหละเห็นไหมครับก็คือไทยลีกก็จะประมาณนั้นอ่ะคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยแบบว่าพอคัดนักเตะเป็นสัญชาติอังกฤษหรือว่าสัญชาติไทยจริงๆอ่ะเอามาเล่นเอามารวมตัวกันอะไรเงี้ยมาเล่นก็ในมาตรฐานยุโรปนะถือว่าทีมอังกฤษนี่เขาเป็นตอนนี้มาตรฐานเป็นเหมือนทีมระดับกลางๆของยุโรปไปแล้วอ่ะคือไปสู้พวกสเปนอิตาลีอิตาลีนี่เยาวชนเขาดีนะอิตาลีสเปนเยอรมันอย่างเงี้ยแม้แต่ฮอลแลนด์อย่างเงี้ยเบลเยียมอย่างเงี้ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานของเยาวชนดีนะครับลองไปดูนะครับอิตาลีนี่คือดูลีกแบบว่าซบเซานะแต่พอเขารวมมาเป็นทีมชาติแข็งแกร่งนะครับอย่างเยอรมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพอดูเอ้ยไม่ไปมาสโมสรบาเยิร์นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเงี้ยก็อาจจะเข้ารอบลึกบ้างอาจจะโดนตบบ้างโดนทีมจากสเปนนู่นทีมจากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็พอรวมเป็นทีมชาติอ่ะเยอรมันรวมเป็นทีมชาติทีไรอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งหมดเลยแข็งแกร่งทุกทีเลยแล้วก็อิตาลีฝรั่งเศสอย่างเงี้ยฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสมันอาชาติส่วนใหญ่มันจะเป็นแอฟริกฝรั่งเศสมันจะเป็นเชื้อชาติแอฟริกันก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะมันแบบว่าจะมีเหมือนเขาจะมีกฎหมายโอนสัญชาติของฝรั่งเศสอะที่แบบว่าเกี่ยวกับสัญชาติแอฟริกันอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะต้องไปหาข้อมูลตรงนี้ก่อนคือผมเห็นนักเตะผิวสีของฝรั่งเศสอะเยอะมากที่เล่นดีๆเล่นเก่งๆนะซีดานนี่เป็นสัญชาติเป็นได้สัญชาติฝรั่งเศสมาแต่เขามีเชื้อเหมือนมีเชื้อแอลจีเรียอะไรสักอย่างเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็หลายมันก็ผสมกันนะประมาณนั้นนะครับผมนะยังลีกญี่ปุ่นอ่ะก็ดูง่ายๆเทียบกับลีกญี่ปุ่นนะเขามีเยาวชนดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เงี้ยเขามีตัวเลือกเยอะไงพอใครเก่งจัดๆเงี้ยอย่างคุโบะเงี้ยเขาก็ดันไปเล่นนู่นโยนไปนู่นเลยไปยุโรปเลยไปฟูมฟักที่ยุโรปนู่นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มีตัวเลือกเยอะนะก็ฤดูกาลนี้นะถ้าเรือนะลงทุนไปเยอะแต่ไม่ได้แชมป์นะคือขาดทุนย่อยยับอ่ะผมบอกตรงนะลงทุนไปเยอะอย่างนี้นะโอ้โหหวือหวาเงี้ยคือผมเข้าใจว่าผู้บอร์ดบริหารอาจจะเฮ้ยปีนี้ขอได้สักแชมป์ผมเคยได้ยินมาดามแป้งให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากได้สักถ้วยนึงอะถ้วยไหนก็ได้ขออยากได้สักถ้วยนึงอะไรเงี้ยคืออาจจะกระสันถ้วยแชมป์ตรงนี้ก็ได้อยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ถามว่าระยะยาวอะใครจะสู้บุรีรัมย์ได้บุรีรัมย์ตอนนี้ก็สะดุดแต่ดูระยะยาวสิครับดูหลายๆปีที่ผ่านมาระยะยาวอ่ะเขาก็จะรักษามาตรฐานได้อยู่นะฮะคือบอลลีกอ่ะมันเป็นบอลที่ต้องใช้การยืนระยะเยอะเยอะมากบริหารจากการตัวนักเตะโรเตชันมีนักเตะเจ็บอะไรไหมนักเตะล้านักเตะอะไรอย่างเงี้ยความฟิตอะไรเงี้ยต้องโอ้โหความพร้อมมันต้องมีทุกอาทิตย์มันแข่งกันทุกอาทิตย์ไงครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจนลบมาจริงนะโอ้โหหลัก10ล้านเลยนะแล้วอีกคนนึงอ่ะจากทีมชาติปานามานะเขาบอกว่าจะมาท่าเรือนะโรนัลโดนะโรนัลโดแบล็กเบิร์นนะคนนี้นะครับโอเคครับก็ขอมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้คลั่งเดี๋ยวผมทำเงินโปรยลงมาอ๋อแต่ระหว่างนี้ผมก็ทำไปแล้วล่ะน่าจะทำไปแล้วล่ะเงินโปรยลงมาโอเคครับรวยท่าเรือรวยครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ